จันจำนะจ๊ะแม่สีจันรอฉันด้วยแม่สีจันแม่สีจันแม่สีจันระวังแม่สีจันหลังจากที่ฉันจมน้ำไปพอฉันฟื้นขึ้นมาฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อของฉันโชคดีที่มีชาวบ้านมาช่วยฉันไว้ท้องฉันก็โตขึ้นเรื่อยๆฉันเลยต้องรับจ้างชาวบ้านทำงานเพื่อหาอัดมาเลี้ยงดูลูกที่กำลังจะเกิดมาหลังจากนั้นฉันก็เริ่มจำได้ทีละเล็กทีละน้อยแต่ฉันไม่มีปัญญาที่จะหาทางกลับมาบางกอกโธ่แม่สีจันน่าจะตายไปตั้งแต่ตอนตกน้ำนะยังไงลูกก็อยากให้พ่อกับแม่เมตตาดวงยี่วาหลานปู่หลานย่าด้วยแต่นะขอรับแม่สีจันต้องทนลำบากเลี้ยงลูกมาเป็นปีนะขอรับเรื่องหลานพ่อหลานไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ายังไงก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลอยู่แล้วแต่ไอ้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมียพระท้องก่อนแต่เรื่องนี้ยังไงแม่ก็ไม่ลืมหรอกนี่หล่อนคงรู้แล้วสินะพระโพดามีเมียอีก2คนแถมเป็นเมียกลางเมืองที่ถูกต้องซะด้วยต่อให้หล่อนมาก่อนยังไงก็ต้องเป็นเมียน้อยนะรู้ไว้ด้วยลูกขอปลูกเรือนให้แม่สีจันกับดวงยี่หวายเรือนนะขอรับแม่สีจันมาอยู่ที่เรือนฉันก็ได้จ้ะไม่ได้ร่วมไถ่คาเดียวกับมันแล้วก็ไม่ยอมให้หล่อนเนี่ยไปวุ่นวายกับแม่พวงทองเด็ดขาดเร่งให้พวกทาสสร้างเรือนให้เร็วที่สุดนะคะคุณหลวงแน่นอนอยู่แล้วหล่อนอยู่เรือนนี้ได้แค่ชั่วคราวจนกว่าเรือนหล่อนจะเสร็จหลังจากนั้นถ้าฉันไม่เรียกก็ไม่ต้องขึ้นมาเหยียบบนเรือนนี้อีกเข้าใจไหมจ้าพ่อTime